นายบอกให้ลูกมาด้วยจุดประสงค์อะไรจริงๆแล้วเป็นความต้องการของมุกดาก่อนที่มุกดาจะเสียชีวิตมุกดาได้เขียนจดหมายไว้ฉบับหนึ่งเพื่อจะเตือนสตินายให้รู้ว่ายังมีลูกสาวอีกคนหนึ่งก็เท่านั้นเองแล้วสร้อยระยารู้ไหมว่าเขาเป็นลูกใครรู้มาตลอดนะเพราะเราไม่เคยปิดบังลูกแล้วนายมานี่เกือบ3เดือนนะทำไมนายไม่บอกฉันเอาความจริงๆเลยนะเราไม่อยากให้นายรู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเรารู้ว่านายนี่เป็นคนโชคดีนายอยากได้อะไรนายได้แล้วนายอยากจะทิ้งอะไรนายก็ทิ้งโดยที่นายไม่สนใจแม้กระทั่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายก็ยังเก็บเอาไว้ไม่ได้แต่ทำไมนายเลือกที่จะเปิดเผยลูกของเราในขณะที่เรากำลังมีความสุขอยู่กับปู่งานายเลือกวันที่ใกล้วันที่เราจะแต่งงานกับปู่งานายทำสำเร็จแล้วบูงาออกไปจากชีวิตของเราแล้วฮะสบายใจหรือยังอ่ะพอดีขอโทษเรื่องนี้เราไม่รู้จริงๆเราน่าจะเชื่อสัญชาตญาณของเราที่เตือนเราไว้ตั้งแต่วันแรกที่นายมาเหยียบร้านเราสัญชาตญาณนายบอกว่าไงบอกว่านายไม่ได้มาเป็นเพื่อนแต่นายมาเพื่อทำลายเอาละเราไม่ขอแก้ตัวอะไรทั้งนั้นเพราะเรารู้ว่าคนอย่างนายถ้านายฝังใจเชื่ออะไรแล้วนายจะไม่ฟังเหตุผลของใครทั้งนั้นนี่นายคิดที่จะเอาลูกสาวเรามาเพื่อจะมาต่อรองในการแบ่งทรัพย์สินเงินทองของเราใช่ไหมถ้านายคิดแบบนั้นนายผิดเพราะเรามีลูกคนเดียวคือสินสอนเรื่องนั้นนายไม่ต้องห่วงเลยสบายใจได้เราไม่ยุ่ง